วัสดีครับกลับมาเจอกับเราอีกครั้งนะฮะกับน้ำโบนี่ล้วงเข้าไปดิใจเย็นก่อนถ้าเซ็นสถีบนะพี่จะถีบไปสามตัวนี้ก่อนเลยสำหรับเกมของเราในวันนี้นะฮะเราไปหยิบหนึ่งในบอร์ดเกมยอดฮิตต้องบอกว่าช่วงนี้ร้านคาเฟ่บอร์ดเกมที่เขากำลังฮิตๆอ่ะบอร์ดเกมตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบอร์ดเกมยอดนิยมเนื่องจากว่ามันเล่นไม่ได้ยากมากใช่แล้วมันตลกนะฮะกับ Dixit นั่นเองมันแปลว่ายังไงฮะดิกูสาวเสียงสอเสือแล้วนะมึงอย่าวนอ๋อผมรู้จักอันนี้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้จักในรูปแบบอีกแบบหนึ่งอะไรครับมันไม่ได้เขียนแบบนี้มันเขียนยังไงครับครับผมสำหรับ Dixit นะฮะก็จะบอกว่าเป็นบอร์ดเกมสไตล์แบบปาร์ตี้จริงๆความยากนี้คืออย่าให้ทุกคนนั้นทายถูกและอย่าให้ทุกคนนั้นทายไม่ได้เลยถูกนี่คือความยากของการที่เราต้องพูดให้มันดูก้ำกึ่งมากกว่ามันเลยรู้สึกว่าเกมนี้มันมีความสนุกตรงนี้ใช่ครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าเซียนมีโอกาสชนะสุดทำไมครับเพราะเซียนเขาเป็นคนพูดแบบอ้อมๆไม่ได้พูดตรงๆอยู่แล้วบางทีเราก็โดนหลอกด่าได้ผมไม่ได้ว่าแต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงนั้นไปฟังเต็มๆครับผมกติกา Dixit ผู้เล่นนะครับจะรับการ์ดรูปภาพคนละ6 ใบโดยแต่ละรอบจะมีนักเล่าเรื่อง1คนเลือกการ์ดรูปภาพ1 ใบจากมือของตนเองจากนั้นนะครับจะพูดเกี่ยวกับภาพนั้นจะเป็นข้อความประโยคสั้นๆร้องเพลงหรือจะเป็นรูปแบบใดก็ได้ตามแต่จินตนาการโดยยังไม่ต้องเปิดการ์ดรูปภาพใบนั้นนะครับผู้เล่นที่เหลือเมื่อได้รับข้อความจากผู้เล่าแล้วก็จะเลือกการ์ดรูปภาพจากบนมือของตัวเองเช่นกันที่คิดว่าใกล้เคียงกับคำพูดของนักเล่าเรื่องมากที่สุดจากนั้นให้รวบรวมการ์ดรูปภาพทุกใบให้แก่นักเล่าเรื่องโดยห้ามให้ผู้อื่นเห็นหน้าการ์ดจากนั้นนักเล่าเรื่องจะทำการสับการ์ดที่ได้แล้วก็วางลงบนโต๊ะโดยหงายหน้าการ์ดขึ้นโดยเรียงลำดับตามตัวเลขที่บอร์ดนับคะแนนผู้เล่นแต่ละคนยกเว้นนักเล่าเรื่องนะครับจะต้องเลือกการ์ดรูปภาพที่คิดว่าเป็นการ์ดของนักเล่าเรื่องมา1 ใบหรือว่า1 หมายเลขแต่ไม่สามารถเลือกการ์ดรูปภาพของตัวเองได้ผู้เล่นที่เลือกได้ถูกต้องนะครับจะได้รับคะแนนไปเมื่อจบรอบก็จะสามารถจั่วการ์ดรูปภาพเพิ่มอีกคนละ1 ใบเท่ากับว่าจำนวนการ์ดของบนมือผู้เล่นก็จะมีเท่าเดิมทุกตานั่นเองนะครับโดยจะเล่นกันแบบนี้วนกันไปในแต่ละรอบนะครับและนักเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามเข็มนาฬิกาซึ่งเกมนะครับจะจบก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนใดก็ตามนะฮะมีคะแนนถึง30 คะแนนซึ่งก็จะเป็นผู้ชนะของเกมนั้นไปครับสำหรับวิธีการนับคะแนนนะครับถ้าในรอบนั้นมีผู้เล่นเลือกการ์ดของนักเล่าเรื่องเนี่ยก็จะได้ไป3คะแนนส่วนผู้ที่ทายถูกก็จะได้3คะแนนเช่นกันแต่ถ้าผู้เล่นทุกคนนะครับในวงเนี่ยเลือกการ์ดได้ถูกต้องหรือไม่มีใครเลยนะครับที่ทายถูกผู้เล่นทุกคนนะครับยกเว้นนักเล่าเรื่องเนี่ยก็จะได้กันไปคนละ2 คะแนนครับนอกจากนั้นในแต่ละรอบเนี่ยถ้ามีผู้เล่นคนอื่นเลือกการ์ดที่ไม่ใช่ของนักเล่าเรื่องเนี่ยก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มกันไปอีก1คะแนนด้วยตามจำนวนคนที่เลือกครับโอเคฮะผมกติกาของเราฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครถึง30แต้มก่อนจะชนะวันนี้ไปใครอยากใครเริ่มก่อนผมว่าโดนกับเซียนไปชุบกันเลยอ๋อแล้วจะได้วนยิงชุบเอ้ยโดนนี่คนแรกนะครับแล้วเซียนคนสุดท้ายได้เลยครับเดี๋ยวเราทำการแจกการ์ดนะครับคนละกี่ใบอ่ะคนละ4 ใบฮะไม่ฟังกติกาเหรอคนละกี่ใบนะ6เหรอไม่ฟังกติกาอ่ะไม่ฟังกติกาเหรอไม่น่าพูดเลยคนละ6 ใบไม่ฟังกติกาผมก็พาให้ฟังเลยคนกลางจริงเชื่อตาตัดใช้สุดแล้วเร็วๆหน่อยน้องการไม่แจกยากเลยโอ้ได้ติ๊กนะน้องจริงๆจะบอกว่าหยิบข้างล่างมาก็ได้นะมันไม่ผิดอ๋อไม่ผิดมาโอเคครับตอนนี้พวกเรานะครับได้คนละ6 ใบแล้วดอลลี่จะเป็นคนเริ่มก่อนโอ้ยได้เหมือนกันหมดเลยครับผมไอ้ผิดด้านอ๋อโทษตลกด้วยระวังนะบางใบมันกลับหัวนะครับโอ้ยากว่ะดอลลี่มาเฮ้ยผมชอบนะตรงที่ว่าอาร์ตเวิร์คเขามีหลายความหมายผมจะบอกว่าเทพเจ้าสายฟ้าเทพเจ้าสายฟ้าซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราแบบอยากจะพูดออกมาไม่รู้เพื่อสื่อสารกับเขาเทพเจ้าสายฟ้าโอ้ยจากการผมไม่ได้ยากทั้งนั้นเลยอ่ะ มาส่งมาส่งมาฮะส่งมาฮะเทพเจ้าสายฟ้ายากนะยากว่ะเทพเจ้าสายฟ้าเล่นยากไวดนเทพเจ้าสายฟ้าครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเทพเจ้าสายฟ้าอยู่ตนหนึ่งเอาเร็วมาเทพเจ้าสายฟ้ามาได้หนึ่งเฮ้ยกระดูกเทพเจ้าสายฟ้าไปที่สองเอ้ยก็ดูเป็นเทพเทพเจ้าเอ้ยเทพเจ้าบวกลบเปล่าดิก็คู่บวกคู่ลบไงบวกเป็นบวกเป็นอิเล็กบวกลบพอแล้วอันนี้คุณเอาสาวบานอิเล็กบานแสดงว่าสาวบานเดี๋ยวต้องสาวบานกูว่าใช้ได้เหมือนกันน่าจะหนักอยู่อะไรนะเป็นแบบพวกอิเล็กตรอนพวกอะไรนะพวกนี้ไม่รู้เรื่องประจุไฟฟ้านี่อันนี้อะไรครับเทพเจ้าสายเฮ้ยไวกิ้งไงแสดงว่านี่เป็นละครเก่ายังไงวะก็ไวกิ้งไงหิงกิ้นน่ะหิงกิ้นอ๋อกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้นี่เทพเจ้าสายฟ้ายังไงเทพเจ้าสายฟ้าสายไฟเหรอสายไฟเทพเจ้าสายฟ้าสายไฟนี่เทพเจ้าสายฟ้าอะไรครับกุญแจเหรอกุญแจเทพเจ้าสายฟ้าเอาจริงๆมันก็มีข้าวๆอยู่2รูปนะจริงเหรอวะวิเคราะห์มาอันนี้หรือว่าเมื่อกี้พอแล้ววิเคราะห์พอแล้วผมว่าคือมันผมชี้นำไม่ได้พวกคุณเอาเลยผมว่ามันตีความได้ทั้งแบบเจาะจงเป๊ะๆกับแบบตีความไปอีกเรื่องหนึ่งเลยคือมันมีรูปหนึ่งอ่ะเป๊ะไก่รูปหนึ่งก็สื่ออยู่ไก่กับอีกรูปหนึ่งก็แถกูมีคำถามเดียวเลยกูอยากรู้จริงใครส่งรูปไอ้เชี่ยนี่มานั่นน่ะสิกูอยากรู้จริงๆไอเนี้ยเทพเจ้าสายฟ้าเพราะว่านี่คือเทพนี่คือสายฟ้าเทพเจ้าสายฟ้าสายฟ้าถ้าเป็นของแม่ไม่ใช่ของมันถ้าเป็นของแม่นี่หน้าด่าจริงไม่ควรเลือกไม่ควรเลยจริงส่วนอันนี้ผมว่าผมดูทรงแล้วการ์ดในมือไม่มีอะไรที่ส่งสายไฟมาแทนอันนี้สายฟ้าแม่งสุดละผมก็แอบผมรู้ว่าพี่โม่หมายถึง2ใบไหนผมก็แกะของเขาแล้วกันแต่แล้วเนี่ยไม่รู้คือมึงจะบอกกูว่าไอ้รถของเล่นนี่ใช้แบตเตอรี่แล้วเป็นเทพเจ้าสายฟ้ากูยีหน้าเลยไอ้โดนมันเหมือนเล่านิทานอันนี้เทพเจ้ามันบอกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเทพเจ้าสายฟ้าองค์หนึ่งตนหนึ่งมาเลือกใช่ป่ะเราเลือกไปใช่ไหม1-5มันหลอกแน่ๆเชื่อหลอกอะวะกูจะหลอกเพื่อให้กูไม่ได้คะแนนไปทำไมโอเคพอยังเปิดพร้อมกัน3-2ไปพี่อาร์มเบอร์1พี่นัทเบอร์3ผมเบอร์1เซียนเบอร์1ผมเบอร์1 3คนครับพี่นัทเลือกเบอร์อะไรนะเบอร์3ทำไมไปไวกิ้งคนเดียวไวกิ้งไงเทพแบบเทพนอร์สไงมันแล้วมันสายฟ้ายังไงก็เทพเจ้าสายฟ้ามันเป็นเทพนอร์สไงจะบอกพี่นัทนี้นะครับสมมุติถ้าเบอร์1มันถูกนะแล้วถ้าพี่นัทเลือกเบอร์1นะไอ้โดนโหนคะแนนนะแล้วเราได้กันใช่กูโชคดีมากเลยที่มึงเลือกเบอร์3เพราะของกูเบอร์1ถูก3คนผมได้3คะแนนเราคิดแล้วก็คนที่ทายถูกก็คือได้3คะแนนเหมือนกันไวกิ้งทำไมอ่ะไวกิ้งไงอ่ะไวกิ้งของใครไวกิ้งของใครของผมอ่ะเสียนไม่ได้เสียนสีอะไรสีชมพูเสียนได้เป็น4 คะแนนว่ะไอ้เสียนผมไปด้วยดิตอนนี้มีนาสูตรนะผมนั่งเรือน้องเรือไวกิ้งเสียนไม่ได้โอเคเกมแรกครับผมครับเบอร์1เทพเจ้าสายฟ้าของผมก็คือผมได้3คะแนนโม่ได้3คะแนนพี่อาร์มได้3คะแนนและเซียนครับผมพี่นัททายถูกอีก1กลายเป็นว่าเซียนเลยได้4คะแนนครับแต่ว่าในความที่พี่นัททายเลข3ครับผมพี่นัทเลย0คะแนนมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคิดเยอะไปว่ะคิดเยอะไปหน่อยทำไมอ่ะตอนแรกผมว่าคิดว่าลังเลว่าอันนี้อันดับ1อันนี้อันดับ2แต่ผมแค่คิดว่าไอ้ดมเขาไม่พูดตรงๆกันหรอกรูปเบอร์2ผมไม่มีคนเลือกเลยหรอไม่มึงไม่เทพเจ้าบวกลบบนเมฆเนี่ยเหรอเอาจริงๆนะจากใจเลยตอนที่กูดูของกูเนี่ยกูสงสาร2ใบนี่กว่ากูเยอะเลยคือตอนแรกอ่ะโอ้ยกูเฉยอันนี้ของใครของผมแล้วใช่ไหมในมือกูเนี่ยไม่มีอะไรที่มันสายฟ้านอกจากสายไฟจนกูไปเห็นเฮ้ยนี่มันโอเคครับผมเอาเป็นว่าเกมแรกเซียนนำไปก่อนครับผมโอเครอบที่2นะฮะตอนนี้เราทุกคนจะมีการ์ดกลับมาเป็นคนละ6ใบก็คือแจกเพิ่มได้เพิ่มอีกนะโอเคแต่ว่าตอนนี้พี่อาร์มจะเป็นคนเล่าเรื่องครับผมณประเทศ ที่มีภูมิภาคเขียวขจีเฮ้ยอยากไม่มีสีเขียวเลยอยากอ๋อไม่ใช่เลยเขาเล่นแบบนี้โหดจะหายเลยใหญ่ๆหายเลยถ้าได้อย่างนี้คนไม่มีสีเขียวหมดพี่อาร์มซวยนะมันสามารถทำให้พี่อาร์มได้คะแนนแล้วก็ไม่ได้คะแนนได้มันทำให้คนที่อยู่ในภูมิภาคนั้นรู้สึกร่มเย็นวางแล้วเขียวขจีร่มเย็นอะไรไม่รู้นี่เรื่องราวเขาเรื่องมาฮะร่มเย็นใช่ไหมร่มเย็นครับร่มเย็นโอเคลมเย็นแน่นอนพี่อาร์มสับแล้วพี่อาร์มไอ้คนไม่มีเนี่ยไม่น่าจะเครียดลมเย็นลมเย็นลมเย็นมาแรกครับครับลมเย็นอะไรนะเราว่าอะไรนะในภูมิภาคที่เขียวกะจีมีต้นไม้อยู่มีเขียวอยู่นิดนึงแต่ได้อยู่ไหมร่มเย็นร่มเย็นร่มเย็นอันนี้หนักไปทางร่มเย็นนี่ครับเอ๊ะมันดูร่มเย็นยังไงวะอันนี้นอนอยู่ในท่ามกลางจระเข้หรือเปล่าอันนี้รอบๆนั่นต้นไม้ปะจระเข้ต้นไม้บ้านจระเข้ต้นไม้บ้านเขียวขจีอยู่แต่ร่มเย็นอยู่เพราะว่าพ่อเล่นกับลูกแต่มันอยู่ในท่ามกลางจระเข้แต่ร่มเย็นแต่หลังจากเนี้ยไม่รู้โดนปุ๊บและนี่ร่มเย็นอันนี้ต้องบอกว่าสื่อสารร่มเย็นสื่อสารและนี่ครับนี่ก็ได้เฮ้ยนี่ดูร่มเย็นสุดเลยว่ะต้องบอกว่าเขียวขจีเขียวขจีร่มเย็นและนี่ครับสุดท้ายครับอุ้ยไอ้ข้อนี้ยากว่ะรอบนี้ยากว่ะอันนี้ร่มเย็นไหมก็ร่มเย็นนะร่มเย็นมันอยู่แบบต้นไม้ใช่ใช่ภายใต้ต้นไม้ไอ้นี่กูว่าไม่ได้สุดมีน้ำอันนี้ไม่ได้สุดเลยไม่ร่มอันนี้ไม่ร่มเย็นสุดเลยอันนี้มันดูอันตรายประเด็นคือพี่อาร์บอกคำว่าเขียวขจีอ่ะเฮ้ยสองภาพนั้นออกโทนฟ้าหมดเลยร่มเย็นนี่ไงเอาเด็กเป็นร่มเห็นไหมบังแดดนะแต่เขียวขจีอะมึงไม่เขาบอกว่าณดินแดนเขียวขจีอันนี้มีความร่มเย็นเฮ้ยอันนี้ดูใกล้เคียงนะใช่อันนี้ดูร่มเย็นสุดเลยดูแบบว่ามีน้องอาณาจักรนะอันนี้เพราะว่าอันนี้แบบลูกพระราชาอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยมึงอย่าเชียร์เยอะอันนี้ของมึงใช่ไหมของกูเชียร์แล้วไอ้นี่ก็ได้อยู่นะแต่มันดูเศร้านะแต่มันไม่พูดถึงความเศร้าไงแต่เขาก็เราบอกว่าอาณาจักรแบบมึงเข้าใจปะอันนี้ก็เป็นประสาทอันนี้ก็ดูได้อยู่แต่อันนี้มันไม่เขียวขจีอะดิแต่อันนี้ทุกคนเขาบอกว่าทุกคนอันนี้มีหลายตัวไม่แต่เนื้อนี้เขียวขจีมี1 2 3ไงถูกไหมดูร่มเย็นแต่ถ้าร่มเย็นเนี่ย4เลยแต่2นี่กูบอกเลยไม่ได้ที่สุดอันนี้2นี่กูดูทรงละคนที่ลงเนี่ยการ์ดแม่งไม่มีในมือกูไม่เอาจระเข้แน่นอนหรอกอู้แต่อันนี้กูได้แล้วคงต้องมั่วผมพร้อมละมาผมได้ละเหมือนกันโอ้แต่รอบนี้พี่อาร์มนี่มีสิทธิ์แค่พร้อม3 2ไปเอาละฮะโดนลี่เลือก3ครับผมพี่น้ำเลือก5ผมเลือก4เซียนเลือก3ครับโอเคพี่อาร์มเฉลยเบอร์ 2ครับผมนี่ไงไอ้ดนมันทำให้คนที่อยู่ในภูมิภาคนั้นรู้สึกร่มเย็นด้วยความสัตย์จริงกูเห็นเป็นภูเขาและต้นไม้กูไม่เห็นเป็นจระเข้เลยเท่ากับหลอกเองเดี๋ยวใจเย็นกันนะอาร์มนะอาณาจักรร่มเย็นเขียวขจีถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ไอ้สัตว์อันนั้นมันบ้านจระเข้หนามมันโอเคก็คือไม่มีใครเลือก2พี่อาร์มไม่ได้คะแนนเท่ากับว่าทุกคนได้2คะแนนโอเคได้2เดี๋ยวเลือกไปก่อนนะ2เป็น4เป็น 6ก่อนส่วนคนที่เหลือเมื่อกี้3เป็น5พี่นัทไปได้2พี่นัทได้2ทีนี้มาดูนะฮะว่าใครที่โดนเลือกของใครเบอร์ 3ครับผมเบอร์ 3ของใครครับผมครับผมเลือกเบอร์ 3ครับเท่ากับว่าพี่นัทบวกอีก2ครับได้อีก2เป็น4ครับส่วนพี่นัทเลือกเบอร์ 5ของใครครับเบอร์ 5ของผมครับเซียนบวกอีก1ครับเป็น6เป็น7ครับทำไมเดี๋ยวนี้มึงรักกูจังเลยของเกมแล้วนะผมเลือกเบอร์ 4ของใครของผมตัวไหนได้เบอร์ 4ของแม่งจริงเชียร์จังกูก็เลยไม่เอาน่าเกลียดจริงเลยเฟลไอ้พวกอะไรมึงเชียร์เยอะกูไม่ได้เชียร์กูบอกว่ามันก็ดูเป็นอาณาจักรแล้วไม่แต่สิ่งที่พี่เอาอธิบายว่าของกูเข้าแก๊ปสุดไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้มันเป็นต้นไม้ โอเคนะครับตอนนี้สรุปคะแนนนะครับผมเซียนออโต้7คะแนนดอลลี่6คะแนนชาโม่5คะแนนพี่นัท4คะแนนและพี่อาร์มยังอยู่ที่3คะแนนครับเพราะว่าพี่อาร์มจระเข้แจกเพิ่มมาแจกเพิ่มก่อนครับต่อไปเป็นพี่นัทครับผมเล่าเรื่องฮะรักสวยรักงามโอ้แล้วก็ต้องรักดีด้วยไหมรักดีรักสวยรักงามคุณวางของคุณด้วยสิรักสวยรักงามรักสวยรักงามโอ้ยรักสวยรักงามรักสวยรักงามจะรอดูพวกมึงเฮ้ยเราเลือกเยอะมันไม่เหมือนงานแม่งนอนไม่มันมีอยู่แต่ว่าอันไหนดีกันวะไม่กูไม่มีกูลงอย่างไวหรออ่ะพี่นัทสับครับผมนะฮะรักสวยรักงามฮะรักสวยรักงามใบที่1ได้แก่เชฟเย็ดโดรักสวยรักงามยังไงอธิบายหน่อยเนี่ยมันเวกอิดราฟอันนี้เป็นแบบก็ตกแต่งอะไรสักอย่างอยู่มีความสวยงามสีชมพูไงใช่ดูที่สองไหมใบที่2นะครับเป็นคล้ายๆของขวัญป่ะของขวัญสวยยังไงไม่รู้เป็นสวยงามเป็นการตกแต่งกล่องเป็นความทรงจำที่สวยงามของมึงสวยยังไงวะใบที่3ครับมาอะไรวะเนี่ยกรรไกรอะไรอ่ะโคมลอยแล้วกรรไกรตัดแล้วตัดผมไงเพื่อความสวยงามโอเคลาบันเซลหรอวะไม่รู้อ่ะใช่ไอ้ที่นี่อะไรวะนี่ซูโทเปียแล้วมันสวยงามตรงไหนวะก็สวยงามไงอันนี้หอยโมแซวหยอกมันเอาอะไรครอบอยู่มันอันนี้คุมถุงชนหรือเปล่าคุมถุงชนเลยจริงนะเปิดมา4ใบกูยังไม่รู้เลยสุดท้ายครับอันนี้เทพเจ้าทองใช่อันนี้โจรเก่าอันนี้หนังดิสนีย์ไงหนังดิสนีย์แล้วรักสวยรักงามมันร้องไห้สวยงามไงน้องเขาร้องไห้อยู่แต่เป็นผู้หญิงที่สวยงี้เอาจริงนะผู้หญิงได้ดูแบบเที่ยวโคตรยากเลยไม่รู้เลยอะไรวะรักสวยรักงามอันไหนใกล้เคียงสุดเอาวะอันนี้พอได้ไหมไม่ได้อันเนี้ยเอาจริงนะสำหรับกูนะแม่งไม่ได้เก็บทุกอันอ่ะพี่นัทมึงว่าอะไรของมึงเนี่ยรักสวยรักงามมีอันใกล้เคียงอยู่หน่อยนึงอ่ะมาพร้อมยังพร้อมข้อนี้กูไม่อยากวิเคราะห์เลยไม่กูแล้วกูกลัวมันจะเป็นแบบพี่อาร์มเกิดรักสวยรักงามคืออันนี้ขึ้นมาจริงอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นแบบพี่อาร์มมันต้องเบอร์ 4พี่ต้องเบอร์ 4คุณเลือกเสร็จแล้วผมเลือกเสร็จแล้วมันต้องไม่เกี่ยวกันเลยพร้อม3 2มาเบอร์ 1ครับเบอร์ 3ครับผมก็เบอร์ 3ครับผมก็เบอร์ 3ครับไอ้ดนทำไมเป็นเบอร์ 1ฮะก็รักสวยรักงามมันเวกอินราฟนะมันสวยงามสุดแล้วถ้าวัดวิเคราะห์แยกแยะจากทั้ง5ใบนี้สวยงามสุดลาพันเซลตัดผมไม่สวยมันดูกูดูไม่ออกกูดูเป็นม่านด้วยซ้ำก็พูดอยู่เมื่อกี้ว่าลาพันเซลกูไม่เชื่อคนอื่นไงดื้อนะมึงเนี่ยทำไมอ่ะแทนที่เราจะได้2คะแนนรอบวงแน่ใจนะว่าเบอร์3ของพี่นัทอ่ะแล้วมึงว่าเบอร์5ไหมอ่ะแต่ถ้าเมื่อกี้ใช่กูว่านะไม่ต้องมีการทำโทษไอ้พวกใบแล้วไม่ตกคือแบบมันต้องมีทำโทษไม่ดีดอะไรทั้งอย่างไอ้เชี่ยมันก็ไปได้เนี่ยเขาก็พูดได้ยังไม่ตาเขาไปได้ยังเพราะเขานำอ่ะโอเคพี่นัทรักสวยรักงามพี่นัทเบอร์ไหนเบอร์ 3ครับพี่นัทได้ไปเลยตัดผมเหมือนว่าตกแต่งหน้าทำผมแล้วตอบว่าพี่นัทนะครับ3คะแนนมาเป็นผมอ่ะพี่นัท3คะแนนก่อนพี่นัทเมื่อกี้อยู่4คะแนนกลายเป็น7นะครับเซียนอยู่7บวกอีก3กลายเป็น10ครับพี่อาร์มบวก3กลายเป็น6ส่วนผมอยู่5บวก3กลายเป็น8ครับโอเคเบอร์ 1ของใครเบอร์ 1ของใครครับเฮ้ยอะไรอ่ะเซียนมันทุกรอบเลยนะมีคนเลือกทุกรอบเลยอ่ะเซียนมันเด่นแล้วนะมันมีคนเลือกทุกรอบมึงไปเลือกมันจบศิลปะไงไม่คือมึงเลือกเบอร์ 2กูยังอยากอาบอกความทรงจำสวยงามกูจะขอแล้วแต่เบอร์ 5ไงมันของกูพี่โม่ ของผมมาประกูมาซูโทเปียกูบ้าแล้วกูบ้าแล้วไอ้เหี้ยนี่บ่นขึ้นมาก่อนเลยกูไม่มีอันนี้มันของผมก็แรงไม่มีไม่มีไม่ว่ากันโอเคมาตอนนี้เสียเอาต่อขึ้นนำโอ้ยแล้วนำริ้วเลยอะอะไรวะไม่รอบตอนนี้กูโหลกับพี่อาร์มไปด้วยกันไปด้วยกันไงโอเคต่อไปตาพี่โม่ครับครับกลัวมันตรงเกินไปว่ะเอาอันนี้ดีกว่าอบอุ่นอบอุ่นโอ้โหอบแบบหมูเราอบอุ่นฮะหมูเราอะไรวะหมูเราอบอุ่นหมูเราแบบวางนี่คุณเนี่ยวางหมูเราอบอุ่นชิบหายแล้วกูโดนรอบวงไหมเนี่ยเอ้ยไม่รู้ผมชัดมากเลยอะไปแล้วครับครับโอ้เราอบอุ่นเฮ้ยอันนี้ประเทศจีนก็เหมือนอันนี้วินนี่เดือบอันนี้เดือบได้หรอเดี๋ยวโอ้โหเราที่บอกคือเลยพวกเราอบอุ่นเนาะแปลว่าเหมือนมาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมีทั้งคนมีทั้งหมีเดอะพูวินนี่เดอะพูเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นครับมาที่สองครับโอ้โหอบอุ่นสัตว์ใครถึงขั้นร้อนแล้วไม่ดูรูปดีๆดิลูกขึ้นจำจ้าแล้วก็ตรงนี้ก็มีหลายคนครับรูปต่อไปครับอุ้ยอันนี้ก็หลายคนนี่เอเนอร์จี้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันโหมเราอบอุ่นโหมเราอบอุ่นเฮ้ยอันนี้อบอุ่นเฮ้ยดูอบอุ่นอันนี้อบอุ่นเลยอบอุ่นเลยอันต่อไปครับตัวเลยอ่ะอันนี้อะไรวะไก่ย่างเป่าแก้วก็อุ่นอยู่ไม่แต่อย่าเอามือเปล่าไปจับแค่นั้นเองทองดีบ้าถ้าเอาวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาจากประสบการณ์การศิลปะโหมเราอบอุ่นพี่ว่าเบอร์ไหนกับเบอร์ไหนถ้าถามผมชอบ1 2 3คำว่าโหมเราของพี่โม่อะพี่โม่ย้ำคำนี้ผมก็เลยแค่แบบแต่อบอุ่นน่ะมีอันนึงที่โดดมากแล้วพี่โม่ใช้เมสเสจว่าโหมแม่งโคตรตรงเปล่ามันบอกว่าตรงมากคำว่าอุ่นก่อนคำว่าโหมเราอีกใช่ผมว่ามีอันนึงที่อบอุ่นนะกว่าอื่นเลยแต่จริงก็ต้องยอมรับว่าดูมีความอบอุ่นนะแต่ผมว่าถ้าใช้คำว่าโหมเรามันน่าจะมากกว่า2ช่วยไม่ได้ไงอันนี้นี่มันก็ถือว่าผีเสื้อมากกว่าหนึ่งผีเสื้อไงเดี๋ยวอันนี้ของมันนี่พี่อาร์มมึงดูนี่ผีเสื้อเนี่ย1 21 2 3ไม่แล้วถ้าเกิดไปนี้แล้วถ้าไปนี้มันใช่นะกูจะหาให้เหมือนกันคือทุกสรรพสัตว์ล้วนรู้จักกันงี้กูไม่เลือกแล้วมือสี่อบอุ่นอันนี้ไม่ใช่ที่สุดเลยไอเป่าแก้วไม่ใช่อันนี้คือความโชคร้ายของคนที่ได้ไปวินนี่เดอะพูมันก็เป็นแก๊ง1 2 3 4อ่ะผมว่ามีความใกล้เคียงสุดแต่ว่าจากคำใบ้ของไอโม่ที่บอกว่าพวกเราดูมีความอบอุ่นอะไรเงี้ยผมว่าแต่มันอ่ะแต่แมสเสจไม่แต่แมสเสจอ่ะมันเอาคำว่าอบอุ่นมาก่อนแล้วมันค่อยเขาว่าโหมมาตอนหลังครับมันก็เลยแบบผมได้แล้วลองวิเคราะห์กันได้แล้วผมเชื่อเลยว่าของผมวิเคราะห์ได้ดีใช่ผมเป็นด้วยที่บนวิเคราะห์ได้ดีมันทำให้ผมสามารถตัดเบอร์ซีออกไปได้ขอบคุณมากครับแย่นะ1 2 3นนท์ลี่ครับ2ครับนนท์ลี่2ผม2พี่อาร์ม2ผม3พี่นัท3ผม2ต้องบอกว่าขอบคุณพี่นัทมากครับเพราะของผมคือเบอร์2คือผมไปหลงคำหนึ่งกับไอ้โม่เว้ยโหมเราโมไอของใครเบอร์3อ่ะของกูโอ้ยขอบคุณมึงมากเลยโอ้ยโดนไอ้บ้าพวกกูวิเคราะห์แล้วเนี่ยทุกคนจะไม่เลือกของกูเลยไปวิเคราะห์ไปอื่นแทนจะบอกว่ากลัว2รอบวงมากเลยตอนแรกเราจะเอา2แต่ครับไอ้เหี้ยไปชะงักไอ้คำโหมกูโชคดีมากเลยพอมึงบอกว่าโหมเราอบอุ่นนี่กูมีใบนี้พอดีที่มันดูใช่ที่สุดโอเคเท่ากับว่าทุกคนนะครับยกเว้นพี่นัทนะครับบวกกันไปคนละอีก3คะแนนเสียต่อ3คะแนนโอ้โหสีดำของใครของผมครับผม8เป็น11ครับ1 2 3เนี่ยของผม1 2 3แล้วของอาร์ม1 2 3นี่พี่นัทของผมนนท์ลี่บวกอีก1ครับเป็น10ครับผมนี่โอ้สุดไอ้หลังหายวะโตดเราต้องเบรกเกมเสิร์ฟเดี๋ยวรอตาเขาก่อนต้องเบรกเกมเสิร์ฟตาเขาไอ้เป่าแก้วนี่ของใครของผมนิ่งเลยสงสารอ้าวจริงๆมันคงไม่มีแล้วต่อไปตาเซียนผมก็ใบ้นะครับผมนี่ครับ ดูความศิลปะของเขาและความที่เขาจะเป็นนักบรรยายจบศิลปกรรมมาถูกต้องแล้วเขาเป็นนักบรรยายอยู่แล้วด้วยเชิญไปเป็นวิทยากรใช่ที่เขาเก่งนะเขาทายถูกหลายคนเลยแต่มาดูซิว่าของเขาเองเนี่ยจะเป็นยังไงสั้นๆง่ายๆครับเหงาเหงาเหงานี่แหละนะนี่คือความจริงที่ได้เจอเหงาได้แค่นี้แหละทุกคนส่งกันยังส่งแล้วเสียนสับเลยครับได้ครับเหงาครับเหงาครับเหงาหนึ่งครับครับอุ้ยมุดคือโทนสีเหงาเลยเหงาอยู่นะเหงาอยู่แล้วอยู่คนเดียวด้วยคนเดียวมีซ่อมอยู่มีซ่อมอยู่เป็นช้อนเป็นช้อนคนเดียวท่ามกลางซ่อมอ๋อเหงาเลยซึ่งแสดงว่าซ่อมก็เป็นเพื่อนเขานะทำไมวะก็ไม่เหงาไงไม่เหงาละมีซ่อมเป็นเพื่อนแปลกแยกครับเป็นช้อนไงไอ้เชี่ยมึงรีบแจกนี่ไม่ได้ไอ้นี่อยู่ตีนแสดงว่าไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของมันแล้วแม่งเลยพยายามมันบ้าฆ่าเขาเหมือนมันบ้าคนอื่นมันไอ้นี่กูจับจุดไม่ได้ละกูจับจุดไม่ได้ละไม่ได้เหี้ยมันบ้าฆ่าของคนอื่นที่คนดีเหงาเหงาไหมก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหงาอันนี้เป็นอะไรละครเวทีเหรอไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่แต่เหงาอยู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 ่เขาไม่ไปปิดแค่อยู่ข้างอันที่สามอุ้ยเหงาเหงาเหงามีเพื่อนเขามีเพื่อนไม่เหงาแต่ว่าเขาเป็นคนละสายพันธุ์กันนะโอ้ยเขาไม่คุยกันหรอเขาอาจจะรู้สึกแบบแต่นี่เขาก็เลยจะคุยไงยืนรอหน้าเนี่ยเขาอ่านหน้าคุยกันอยู่เหงาๆเขาจะเหงากันสองคนไปไหมเดี๋ยวไปเหงาไหมเฮ้ยอันนี้ชัดอันนี้สื่อพระราชาผู้โดดเดี่ยวโดดเดี่ยวอะไรอย่างนี้เหรอแต่มีปลานะแต่มีปลาอ๋อไม่เหงามีปลายิ่งเหงาไม่ใหญ่เลยปลาทองใช่ไหมหนักใหญ่เลยนี่ปลาทองบอกว่ากูผิดอะไรผมต้องเอาปากกาทองแล้วไปสุดท้ายเหงาเฮ้ยโกหกโอ้โหอันนี้มันโกหกเฮ้ยเอาจริงนะนี่ต้องโกหกยากว่ะคืองี้รูปบางรูปมันชัดแต่ว่าพอกูดูจากลักษณะนิสัยกับคนที่เล่นเชื่อเอายากมากลังเลว่ะเอาไม่ต้องวิเคราะห์กันเยอะไหมเดี๋ยวมันกลายเป็นว่ามันยากกว่าเดิมนี่มันยากอยู่แล้วมันลังเลว่ะเนี้ยเราจริงนะสัญชาตญาณเลยดีกว่าเหงาอ่ะเหงาอ่ะผมว่าคนที่ดูอยู่อยากให้แบบเล่นด้วยไปด้วยกันนะบวกของตัวเองเล่นก็ได้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนยังไงนะเบื่อเรื่องแล้วครับผมพร้อมแล้วเรื่องยังพร้อม3 2ไปผมเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์สี่ครับเบอร์หนึ่งเนี่ยแตกต่างอีกแล้วนะทำไมวะราชามันเหงาแต่หามันมีปลาทองนะเอางี้ผมไม่รู้คนอื่นไงนะแต่ผมลังเล1 กับ 34ไม่อยู่ในหัว4เอาจริงเหรอ3มันยังดูเหงากว่า4อ่ะผมว่า4ดูเหงามากเลยอ่ะเซนเอาต่อเซนครับเฉลยมาเหงาพี่คือใบไหนครับเบอร์3เฮ้ยกูถามพี่ไงวะทำไมเหงาอ่ะมันอย่างที่ผมมันก็ดูเหงาอยู่ไงมันดูเหงายืนเฉยเหงาไงก็คุยกันก็ได้ไหมเนี่ยเป็นนกเหมือนกันนะอันนี้ของใครของผมไอ้สายถือว่าชดใช้ให้ได้โอเคเท่ากับว่าข้อรอบนี้นะครับไม่มีใครเดาถูกทุกคนยกเว้นเซียนครับบวก2คะแนน1 2ได้ไหม1 21 2แล้วก็1 2แล้วก็1 2ทุกคนบวกรอบวง2คะแนนนะครับและของพี่นัทครับผมมีเบอร์1ใช่ไหมของพี่นัทใช่เบอร์1ผมครับพี่นัทเบอร์1มีผมเลือกไม่เอาเลือกแล้วพี่นัทบวกอีก3คะแนนครับ3คะแนนเป็นสีดำใช่ไหมสีเขียวเพราะพี่นัทลังท้ายสุด2ผมถึงได้บอกไงบอกว่าจะได้มาก่อนการไปแล้วแต่พี่นัทครับเลือกเบอร์4คือของผมเองโดนรีบวกอีก1 คะแนนเย้เกมมันจะได้สนุกไงมันจะได้แบบค่อยๆไปเลยไปยินแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เราตีตื้นเซียนไปแล้วนะฮะตามมาติดๆผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราภาพคุณน่ะไม่เราผมโอเคเอาจริงผมลังเลเบอร์3อย่างที่ผมเกิดไปแล้วผมว่าถ้าเมื่อกี้ผมเลือกเบอร์3ที่ผมได้3คะแนนแล้วกลับมานะฮะแล้วตัวผมเองก็ด้วยใช่ป่ะเรา2คนไปฉีกไปเลยใช่ป่ะกลับมาที่ตาผมครับผมขอญาติดูก่อนคือเกมนี้มันสนุกตรงนี้แหละคือแบบตรงไปมันก็ไม่ดีผมเลือกแล้วมาโอเคว่ามาลูกฆ่าเวลาสัก3 นาทีให้ตรงนี้เข้าแถวเร็วไว้เพลงอะไรวะเนี่ยอะไรเข้าแถวด้วยเหรอไม่รู้กูร้องมั่วเข้าแถวด้วยฆ่าเวลาผมได้แล้วเอาจริงนะมา มาฮะค่าเวลาฮะค่าเวลามันต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างแหละเอออะไรขนาดนั้นปวดแล้วแล้วต่อแถวอะไรด้วยนะเมื่อกี้เกี่ยวไหมที่เป็นเพลงเมื่อกี้ไอ้ที่มึงพูดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแยกก่อนระหว่างใบกันเล่นปวดค่ากูค่าเวลาไอ้นี้มึงอย่าเพิ่งเลือกล่วงหน้าสิไอ้ที่มันคิดแล้วต่อไปกูเลือกอะไรเดี๋ยวมึงได้การ์ดเพิ่มอีกมาดูเลยไงค่าเวลาใบที่หนึ่งอะไรอ่ะค่าเวลาค่ายังไงวะมันต้นไม้ต้นเงินเหรอต้นเงินต้นทองนี่แหละมันคือไอตัวซูโทเปียนี่ประกาศจับปะประกาศจับของซูโทเปียค่าเวลาไม่รู้ค่าแล้วเวลาคืออะไรไม่รู้ไปรูปต่อไปค่าเวลาที่สองจิ๊กซอว์ไงอ๋อต่อจิ๊กซอว์ค่าเวลาต่อจิ๊กซอว์นีโม่ไงปกติมึงเคยต่อจิ๊กซอว์ค่าเวลากันไหมเคยผมเคยก็มีไม่มีอะไรทำงี้ได้อยู่ค่าเวลาชี้แต่นี่มันดับถือด่านี่ชัดนะอันนี้ชัดอันนี้โหดอันนี้ชัดอันนี้ท่าไม่ใช่นนนะโอ้โหไม่เรียกว่าจั่วเทพอันนี้โหดอันนี้ถือว่าจั่วเทพแล้วเบอร์สี่ค่าเวลานี่คืออะไรพาแข่งเหรอแข่งเงินเหรอแข่งแบบกิจกรรมโอ้ยได้อยู่นะแล้วเวลาผ่านไปนานด้วยมันแก่กันแข่งกันตั้งแต่เด็กนี่ใช่และอันสุดท้ายครับผมค่าเวลาอะไรอ่ะโอ้โหมีนาฬิกาอยู่มีอะไรอยู่เล่นโทรศัพท์ค่าเวลาไม่แต่ไอ้เชี่ยรูป3นี่คือมันโหดมากเลยรูป3อ่ะเอาละฮะค่าเวลาอันเนี้ยเท่าที่ดูอ่ะมีแววอ่ะผมรู้สึกว่ามี2อันที่เกี่ยวกับเวลาคือไอ้3กับ5มันตรงอันนั้นอะตรงแม่งตรงเลยคือเป็นเรื่องของเวลาส่วนเรื่องค่าเวลาเนี่ย3แม่งตรงเป๊ะมากแต่2ก็ถ้าไม่รู้เราไม่รู้ว่าคำว่าค่าเวลาของดนมันบริบทไหนถ้าดนมันออก2เราก็ไปว่ามันไม่ได้มันอาจจะบอกหมายถึงแบบไม่ได้มันจำของพี่อาร์มมันไม่ได้ไม่มันเป็นเรื่องของการตีความไงก็อย่างที่บอกแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีใครที่จั่วเทพได้เบอร์3ขนาดนั้นเฮ้ยมันชัดไปฮะย่างแต่เราจะบอกมันชัดไปใช่ป่ะไม่แต่คืองี้ถ้าของโดลี่เป็นเบอร์3นะมันก็แบบค่าเวลาเพราะเนี่ยมันคือการสู้กันค่าใช่เพราะงั้นเราไม่ผิดอีกเพราะงั้นเราควรจะเลือกเบอร์3เนี่ยของอาร์มละมาป๊อปไม่รู้ว่ากูเลือกเบอร์เนี้ย3 2 1ไปฮะพี่อาร์มเลือก3พี่น้ำเลือก2ผมกับเซียนเลือก5ครับโอ้โหคะแนนกระจายว่าอันดับต้องมีเปลี่ยนละโดลี่เฉลยดูยิ้มมันกระต่ายเลาะแม่งเลยเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมุสาวาทาเท่าไหร่ครับของผมครับเบอร์โอเคพี่อาร์มทายผมถูกพี่อาร์มคนเดียวกับดอลลี่บวกไปอีก3คะแนนครับอ๋อเอานำแล้วว่าสีฟ้าโค้งแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าทีเด็ดว่าเบอร์2ของใครฮะเบอร์2ใครเฮ้ยเทียววิรักกันจังเลยเนี่ยใครเลือกเบอร์2เซียนบวก 1ครับเซียนบวก 1ส่วนเบอร์5ของใครของผมพี่นัทบวกอีก2ครับพี่เขียวครับพี่เขียวชิบหายกูโหลเฉยเลยเฮ้ยของผมนี่ไงผมค่าเวลาไม่มันชัดอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไม่แต่ผมว่าผมพูดจริงผมทึ่งมากเพราะว่าก็ว่ามันไม่ได้การค่าเวลาของผมอะทุกคนกลายเป็นโจทย์เทพเหมือนกันนะโดยเฉพาะของเซียนกะไอเนี้ยเบอร์5แล้วพี่นัทบอกเบอร์4ก็ได้อยู่ทำไมไม่เลือกอะไม่ผมบอกตอนแรกผมว่าไอเนี่ยของผมบอกเบอร์3กับเบอร์5เบอร์ 4ของใครของกูเบอร์ 1ของใครของผมไม่แต่ปัญหาคือผมเห็นไอ้โม่มันเชียร์เบอร์3เยอะผมก็เลยไม่เอาเบอร์3ก็เลยเอาเบอร์2แล้วกันเห็นไอ้โดนเชียร์บ่อยคือเชียร์แต่ไม่คิดว่าแบบมันจะตรงไงมันตรงมากคือผมคิดนานมากผมจะพูดคำว่าอะไรตอนแรกผมจะพูดว่าต่อสู้ผมรู้สึกว่าการ์ดใบอื่นต่อสู้น่าจะไม่ค่อยมีแต่การค่าเวลาของผมมันคืออันนี้เลยไม่แต่อันนี้มันคือมันโคตรเสี่ยงเลยเสี่ยงมากผมเสี่ยงมากนะผมไม่เห็นเวลาเว้ยผมเห็นตัวที่ผมแสดงว่าคนไม่ไว้ใจแม่เยอะใช่เพราะทั้งที่ชัดขนาดนี้เรายังเลือกกระจายแสดงว่านี่ไม่น่าไว้ใจมันกลับกรอบใช่มันกลับกรอบใช่แสดงว่าไม่น่าไว้ใจมันเซ็งว่ะคือทุกตาจะต้องมีคนเลือกทำไมวะเสี่ยงไม่เลือกเก่งนะจริงมันโชคดีนะตาพี่อาร์มครับผมเรื่องราวของพี่อาร์มนี้อยู่ในป่าเขียวกะจีหรือไม่เอาดูดีๆนะดูดีๆนะในวันที่สดใสเลิกก่อนทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นไม่ร่มเย็นเลยอ่ะร่มเย็นอีกแล้วคุณร่มเย็นบ่อยอ่ะในวันที่สดใสทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเฮ้ยแล้วกูจะเลือกไหนวะเนี่ยไม่เข้าเลยอ่ะโคตรยากเลยอ่ะคำใบ้พี่อาร์มในวันที่สดใสทุกคนอยู่ในอย่างร่มเย็น มาฮะเชียร์ยากในวันที่สดใสทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นบ่ายพี่อ่างเราจึงได้เห็นภาพแบบนี้ร่มเย็นฮะอ๋อร่มจริงมีร่มไอ้ร่มเชียร์เฮ้ยไอ้ร่มเย็นเดี๋ยวเฮ้ยร่มเย็นร่มแข็งเย็นร่มแข็งเย็นร่มเย็นร่มเย็นเฮ้ยโตถ้าวัดจากการตีความของพี่อาร์มแล้วอันนี้ไม่ตรงมีแววนับจากสติปัญญาของอาร์มแล้วผมว่ามันมีคำว่าทุกคนอยู่นี่ไงไอ้ที่มึงรับผีเสื้อแล้วเหรอใบไม้จากใจเลยนะจะเผาแม่งทุกใบเลยที่มีเนี่ยใบอะไรนะผีเสื้อไอ้มันอยู่ที่อะไรเลยที่เราอาจจะเห็นผิดเป็นผีเสื้อก็ได้อ๋อไม่มึงนับใครนะที่เห็นว่าเป็นอะไรนะจระเข้ต้นไม้อันนี้มึงนับแบคทีเรียในนั้นด้วยก็ได้ใบที่สองครับเฮ้ยอันนี้สดใสอยู่นะมึงแล้วก็มีหลายคนร่มเย็นได้อยู่อันนี้ได้แล้วไปที่สามครับในวันที่สดใสร่มเย็นก็มีแสงแดดแล้วก็มีหลายคนแสงแดดหลายคนแล้วก็ดูไม่ได้เศร้าเซ่ออะไรอันนี้โอ้ทุกคนอันนี้ก็ได้อันนี้ร่มเย็นอันนี้ร่มเย็นอันนี้ตรงอันนี้ได้แล้วไปสุดท้ายโอ้ก็ได้อยู่อันนี้ตรงชิบเองเลยมดมันทำเป็นร่มมดทำเป็นร่มแล้วแบบโอ้โหอันนี้ยากแล้วคราวนี้ยากไอ้เหี้ยคราวนี้ยากไม่รู้ว่าพี่อาร์มมันไปอ้อมยังไงหรือเปล่าไงแค่แบบโง่ๆก็อันนี้เลยแต่ถ้าไอ้นู่นก็ไอ้เหี้ยกูว่าอันนี้มันกำปั้นทุบดินไปหน่อยป่ะแต่มึงต้องดูสไตล์เจ้าตัวไอ้พวกเราทุกคนเหรอใช่คำว่าพวกเราทุกคนอันนี้ไม่ได้เบอร์หนึ่งไม่ได้อันนี้พอได้แต่ว่าอันนี้ดูไม่ค่อยร่มเย็นก็อาจจะเป็นไปได้แต่อันนี้ร่มเย็นไหมพวกเราทุกคนได้ไหมอันนี้พวกเราทุกคนได้อันนี้พวกเราทุกคนได้ไหมได้ไอ้นี่ได้ไอ้เช่นนี่ดีอันนี้น่ากลัวไอ้เบอร์ห้าคือการใช้แสงแฟร์การใช้อะไรแบบนี้มันจะดูแบบเหมือนร่มเย็นอยู่ในที่กำบังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณจะชี้ไปทางไหนหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ชัดมากอันนี้โคตรแบบคือสุดคือถ้าเบอร์5ไม่ใช่ของพี่อาร์มนี่คือกูบอกเลยว่าไอคนเบอร์5นี่โอ้โหมึงจั่วเทพอ่ะโหดจริงว่ะแม่งตรงกว่าของลูกอื่นอีกใช่มาต้องเลือกครับไอ้เหี้ยลำบากว่ะไม่เหนื่อยทุกข้อเลยไม่รู้ว่าการตีความของพี่อาร์มคืออะไรเป็นคนที่เดาดางยากเจอจระเข้ไปเมื่อกี้กูได้แล้วกูก็ได้แล้วไปสามสองไปโดนเล่เบอร์หนึ่งพี่นัทเบอร์สี่ผมเบอร์ห้าเซียนเบอร์สี่เฮ้ยผมนึกว่าคนจะเลือกเบอร์ห้าเยอะผมจะบอกให้จากการตีความของพี่อาร์มกูเลยรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งแม่งเลยแล้วกันมึงไปร่มน้ำแข็งเลยแต่ว่าไม่มีพวกเรานะไม่ใช่หมายถึงว่านี่มึงโฟกัสแค่คำว่าร่มเย็นดิไม่รู้กูต้องโฟกัสทุกคำอ่ะอันนี้เบอร์อะไรเบอร์สี่ครับเบอร์สี่พี่นัทเลือกเบอร์สี่ดูมีแววสุดผมเบอร์ห้าเซียนเบอร์สี่จะบอกว่าไงดีอะกลัวอันนี้มันชัดมากไปอ่ะผมรู้สึกมันตรงตัวตอนนี้ทุกคนเริ่มเล่นเซฟแล้วพี่อาร์มครับผมบอกว่าในวันที่สดใสอ๋อเบอร์ห้าว่ะลืมประโยคนี้แล้วผมก็พูดว่าทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นไอ้สัตว์เอ้ยถามจริงกูบอกแล้วเนี่ยกูถามจริงอาร์มกูบอกแล้วซึ่งกูทายถูกแสดงว่ากูได้3คะแนนดอลลี่กับพี่อาร์บวก3คะแนนครับพี่อาร์สีอะไรนะสีฟ้าครับ1 2 3กูด่าเบอร์4ใครเบอร์4ของผมครับดอลลี่บวก2ได้2คะแนนพี่โอ้โหน้ำไปแล้วแล้วเบอร์5ของใครของผมพี่นัทบวก1เบอร์5มันใช่มากเลยใช่ไงกูตอนแรกกูไม่คิดว่าคุณคนจะเลือกของผมด้วยซ้ำนะเนี่ยผมค้นพบอย่างหนึ่งจากการเล่นเกมนี้นอกจากเชื่อใจไอ้นี่ไม่ได้แล้วคนประเภทเดียวกันจะดึงดูดกันเสมอไม่เพราะไอ้เที่ยนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องทุกคนว่าถ้าวนมาถึงพี่อาร์มได้อีกรอบนึงนะพวกมึงทายไม่ยากแล้วว่าของพี่อาร์มเคสสรุปคะแนนก่อนแล้วกันนะครับดอลลี่ตอนนี้21คะแนนฮะสีฟ้าของใครของผม17คะแนนครับผมเซียนกับพี่นัท15คะแนนครับผมจับมือแล้วก็พี่โม่13คะแนนครับผมกูโหลดเฉยเลยแตกเพิ่มฮะต่อไปพี่นัทตาพี่นัทครับผมเอาเลยพี่นัทเอาง่ายๆแล้วกันคิดว่าทุกคนน่าจะมีเทพนิยายเฮ้ยมีเปลี่ยนไพ่ด้วยหรอไม่ความหมายของรายการไม่เปลี่ยนมากไม่เปลี่ยนมากเทพนิยายไปเชิญสับแล้วเปิดเปลี่ยนเก่งกูบอกเลยไม่ได้คะแนนเทพนิยายขอดูหน่อยนิดเทพนิยายไปได้1อะไรวะเนี่ยก็ดูซินเดอเรลล่าเฮ้ยก็ตรงอยู่ ก็ตรงอยู่ก็ตรงอยู่เป็นนิยายแต่มันไม่ใช่เป็นเทพเป็นเทพเทพไหมเทพรองเท้ารองเท้าแก้วเทพเทพรองเท้ากูก็ไม่รู้เอ้ยสโนไวท์ไม่สโนไวท์นิยายมากันที่รึมอะไรวะเนี่ยกุญแจคุณควรไปทางไหนวะเนี่ยอะโลโฮโมล่าเหรออะไรกุญแจบินได้เทพเอฟไงมีปีกไงมีปีกกุญแจมีปีกกุญแจบินได้ข้อนี้เป็นของพี่อาร์มนะกูเชื่อกูเชื่อเหมือนกันต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่ไอ้นิทานหนูตัวเล็กสุดท้ายเฮ้ยไอ้นี่ไงไอ้เจ้าหญิงนิทาใช่ใช่ใช่ดิสนี่4เรื่องอ่ะในเนี้ยโหดเลยตึงจัดพี่นัทมึงยังไงเนี่ยคิดเยอะนะเยอะอยู่อันนี้ก็ดูใช่ครับอันนี้ก็ดูใช่อันนี้ก็ดูใช่อันนี้ก็ดูใช่อันนี้ไม่ได้ที่สุดเลยหนักสุดน่าสงสารหน่อยน่าสงสารเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าอันนี้คือใช่กูบอกเลยว่าเนเจอร์พี่นัทในการวิเคราะห์ไม่น่าใช่ไอ้นี่พูดดีมีเหตุผลไม่เพราะว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เพราะมันอีกการหนึ่งคือมัน4อ่ะ4 คนอ่ะที่เป็นเทพนิยายเป็นนิยายที่นี่อ่ะแล้วกูกลัวว่าพี่นัทจะชอบแบบเหมือนสื่ออ้อมๆหรือเปล่าคราวนี้ถือว่ายากมาพร้อม1 2 3โดเล่เบอร์ 1ครับเบอร์ 5ครับผมเบอร์ 2ครับเบอร์ 1ครับโอ้กระจายว่ะพี่นัทเฉลยมาเบอร์ 1ครับโอ้ไอโดนเริ่มไปไกลแล้วว่ะทำไมมันเดากันเก่งจังวะโอ้ยเบอร์ 3ครับผม1 2 3ครับผมพี่นัทสีเขียว1 2 3ครับผมใครเบอร์ 1อีกอาเซียนสีโซ่ตามมาเอาสีมูตามมาทำไมให้เราโอเคพี่นัทเอาพี่นัทก่อนเบอร์ 5ครับเบอร์ 5ใครของผมครับเสียบอีก 1ครับเบอร์ 2ของใครของผมครับผมโดนรีบเบอร์ 1ไอ้โดนใกล้แล้วว่ะโดนใกล้ว่ะแล้วก็ผมเลือกเบอร์ 1ไปครับเมื่อกี้ผมเลือกเบอร์ 1ไปครบแล้วเนาะครบแล้วครับโอเคตอนนี้ดอลลี่นำอยู่ที่25แล้วผมเนี่ยตามยากแล้วว่ะผมตามอยู่ที่13นี่แหละติดทำได้หรอตอนแรกก็ดีสูสีถือว่าสูสีต่อไปตามพี่โม่ครับผมพี่โม่ครับอะไรอะเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรวะเอาแล้วกูโยนแล้วรอบนี้เฮียเลยไอ้โม่ช่างแหวกมาอะไรวะกูควรตีความหมายมึงยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเอาโตคิดนานเฮ้ยทำไมเราคิดนานน่ะแสดงว่าแม่งไม่มีอะไรที่มันกลับมาแล้วขอดูหน่อยว่าเบอร์ 1คืออะไรอ๋อมาเป็นกีตาร์เลยร้องเพลงไม่ใช่อันนี้อะไรนะไอ้มาม่าโคโค่อะอันนี้ครับไลออนคิงเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเขามานี่เขาอะไรวะอันนี้มันลมเย็นอันนี้คนที่หยิบมาเนี่ยพยายามหาโทนที่ใกล้อยู่อันนี้อะไรวะพิกซ่าโลโก้พิกซ่าไอ้หลอดไฟพิกซ่าเสียงไฟเหรอเบอร์ 5ไม่ได้สุดนี่ไงว้าเฮ้ยนี่ไงตอนมันหันไงว้าตอนหันไม่มีเสียงนี่ตอนแรกผมวิเคราะห์เอาไว้นะว่าไอ้โม่อะลูกหอยโม่อะต้องเป็นแบบอุโมงค์อะไรสักอย่างแน่เลยแบบว่าเป็นพูดลงในอุโมงค์อะจังหวะผมคิดไปอีกแบบหนึ่งหรือว่าเสียงกบเสียงอึ้งอ่างตอนแบบฝนตกไงไอ้อันนี้ผมลังเล2 อันอันนี้อะไรอะผมเล2 กับ 4อันนี้คือเซียนเลือกแล้วนี่อย่างไว3นี่มันอายไงไม่ว่ะไม่รู้สึกว่าไม่เลยถ้าเกิดมึงตอบ3มันไอ้โม่นะพี่กระตือมัน3นี่มันยังไงวะกูก็ไม่รู้คือไอ้เชี่ยมันโทรเกมแล้วอ่ะไอ้สัตว์ไอ้หนึ่งนี่มันก็ยังพอมีอ่ะร้องเพลงแต่เอาจริงๆถ้าในบรรดาที่แบบพวกเราพยายามโน้มน้าวนะ อ้ยะอันสองอ่ะหรือปัญญาที่อะไรได้เนี่ยมันยังดูแบบคือสไตล์โง่อ่ะมึงคิดแบบเนเจอร์มันอ่ะอันนี้มันต้องแบบคนตีนอ่ะเฉียดเฉียดไอ้ยี่ที่เฉียดโอ้ยมันต้องเฉียดที่เฉียดไอ้ที่เฉียดไอ้ที่เฉียดไม่ถ้ามันเฉียดขนาดนี้ไอ้โม่โทรมากูโทรด้วยไม่หรอกเพราะว่าเปลี่ยนแม่งไม่ได้ใช่เพราะว่าไม่คิดนานพร้อม1 2 3ตัวเลขเบอร์5แม่งเลยผมเบอร์2ผมเบอร์2พี่นัทเบอร์2ผมเบอร์5เฉลยนะครับเบอร์2ครับไอ้บอกแล้วมันยากูบอกแล้วเนเจอร์ไอ้โว้มึงคิดดูไอ้เนี่ยไทยเขาไอ้เนี่ยเหมือนกันนะกูเชียร์เป็นอันนั้นก็จริงอะแต่เบอร์5เนี่ยกูแบบไม่ได้นี่ได้ผมบอกแล้วตอนมันหันมันมีเสียงอย่าบอกนะเพื่อ5ของพี่อาร์มอ่ะใช่ใช่เนี่ยมึงเป็นไงโอ้พี่อาร์มมาอยู่โอ้พี่อาร์มไม่ดำเลยนะผมบวก3ก่อนแล้วก็คนที่ทายถูกมีพี่อาร์มกับพี่นัทอาร์มสีอะไรฟ้ากับเขียวครับฟ้าครับฟ้าไปก่อนฟ้า1 2 3สีเขียวอีก3 1 2 3เบอร์5ของใครของผมอาร์มบวก2ครับฟ้าใช่ไหมใช่ฟ้าบวก2ครับเยโดมาไกลว่ะนี่ไงกูจบเกมนี้ได้ไอสัตว์อาเฮียอะไรเนี่ยมึงไม่เลือกนี่มึงเข้าเขาตอนแรกผมก็จะเลือกแล้วแต่อันนี้มันสึกเชียร์เยอะไงเอาพี่เบอร์1ใช่ไหมเบอร์3เปล่าเบอร์4หาไม่ได้แล้วเชี่ยด้วยแจกการ์ดไอ้แบบมันเล่นโทรมาแบบนี้ยัยกูทำไงล่ะต่อไปเซียนครับตามผมนะครับครับไอ้สัสกูกลัวโดนรอบวงมากเมื่อกี้กลัวถูกรอบวงเพราะว่าเมื่อกี้ได้สุดเลยใช่ใช่แล้วกูขำเลยตอนที่แบบไอ้พวกมึงก็รู้ว่าสิเป็นยาตอนแรกกูกลัวคนไม่เก็ตแต่พวกนี้มันหัวดีเล่นเกมกับคนเลือกแล้วคุณวางเร็ววางดิวางเอาง่ายๆเลยเหงาเซียนเมื่อกี้ก็ไม่แย่แต่แค่ไม่มีคนเลือกอันอื่นแม่งเหงากว่าไอ้กูเหงาเลยดูเห็นของเซียนอะอะไรฮะจอยเดย์อ้าวฝันอ้าวไม่ประเมินเชี่ยเดี๋ยวฟังอะไรภาษาเทพหรอดึงกูเมย์เรือละทะเลกรุงเทพแน่นอนไม่เอาอะไรวะเอางี้เอารอบแรกมาก่อนดิจอยเดย์อัพฝันอ้าเออเบย์ไม่ละไม่เหมือนน่ะรอบแรกมันจอยเดย์อัพแบบบึ้งอะไรก็ไม่รู้อะอะไรวะไม่ตื่นกูเข้าใจไอ้ตอนเจ้าตื่นมันคืออะไรมันคือเพลงอะไรคืออะไรวะแล้วรอบแรกมันบึ้งรอบสองมันนั่นหนังทำไปกูไม่เข้าใจอะไรนะอาจารย์นี่มึงเบอร์ 1อะไรวะอันนี้บึ้งสุดเลยอะไรวะนี่อันนี้บึ้งสุดเลยบึ้งสุดเลยเนี่ยเย็นน้ำลายยืดแล้วตอนเนี้ยบึ้งบึ้งเฮ้ยเป็นโดอะไรนะจอยเดย์ฝันเบอร์นี่เลยเฮ้ยแต่ไอ้เนี้ยมาเป็นเคลื่อนเลยโตขึ้นเลยเฮ้ยอันเนี้ยไอโลมาโตขึ้นเนี่ยมันเล่ดอ่ะมันไอเพลงสวยหยามันมาทีหลังเว้ยมันจะจ้อยเดะเบื่อโตขึ้นไปแล้วของเสียงใช่ไหมสารภาพเลยนะเอาเงี้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ดูน่ากลัวเพราะไอเพลงสวนสยามเนี่ยแม่งโผล่มา3รูปเลยไอสวนสยามไปยังไงดีเนี่ยเฮ้ไม่ต้องวิเคราะห์เยอะดีกว่าครับผมได้ละไป1 2 3 4ครับ3ครับ1 3ครับโอ้โหมันมีคำพูดอะไรบึ้ยอ่ะเสียงโลมาใช่ไหมไอ้กูว่าแล้วเสียงโลมาพูดแล้วมันแต่มันเป็นคลื่นใช่เพลงมันอ่ะมันจะเป็นร้องว่าอะไรไม่รู้แต่กูบึ้ยเขาไม่ได้หมายถึงเสียงโลมามันไปของเขาเองเรารู้หมายถึงว่าเขาได้มาทำจริงไม่รู้แต่ว่ามันเดาไปใครทายถูกผมพี่นัทสีฟ้าสีเขียวเขียนสีชมพูเห็นมีคนไทยถูกแค่คนเดียวใช่ไหมครับเบอร์ 1ของใครครับเบอร์ 1ของผมอาร์มบวก 1ครับสีฟ้าครับสีฟ้าบวก 1ครับเบอร์ 2ไม่มีคนไทยเบอร์ 4ของผมครับเบอร์ 4ของพี่นัทใครเบอร์ 4บ้างผม2 คนผมเบอร์ 2โดนกระดิ่งป่ะเขียวบวก 2เขียวบวก 2เฮ้ยขึ้นนำมาแต่จะมีอยู่คนหนึ่งนะแต่ยังมีอยู่คน ไอ้ภาพในบ้านชาแม่งมึงไม่เดินเหรอมึงไม่เดินเหรอมันเกมวัดดวงแล้วทุกคนกลายเป็นเกมวัดดวงไอ้เชี่ยดาวมั่วก็ชนะไอ้เนี่ยกูบอกเลยกลับมาที่ผมนะฮะครับสันติภาพสันติภาพโอ้โหโอ้โหโอ้โหยากกว่าไอ้ดนรู้สึกสันติภาพมากๆมึงเอามากๆทิ้งไปก็ได้ครับกูแค่ขยายความเฉยสันติภาพยากว่ะคำนี้แม่งเป็นนิยามว่ะก็เหมือนค่าเวลาผมไงคำนี้เชียร์แม่งโหดว่ะโหดมาก abstract สันติภาพหนึ่งเชฟมิกกี้เมาส์ได้อยู่นะเบอร์สองเชฟไอแอนดี้เอาแอนดี้ตอนเล่นใช่ป่ะตอนสตอรี่นี่คือยังไงมาเทพีสันติภาพเปล่าฮะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้สันติภาพยังไงวะอันนี้น่าจะไอพวกนั่งเงียบอะไอพวกนั่งเงียบ abstract ไอพวก abstract อันนี้ของพี่อาร์มเชื่อไอแก้วอะแม่คลิปไม่มีภาพเทพีสันติภาพหรือเปล่าหรืออย่างนี้ป่ะสันติภาพไม่ใช่ทางออกมันทะเลาะกันอยู่ปะไอคนตีความได้เนี่ยกูว่าของมันไอ้เนี่ยเฮ้ยต้องล่าไงโอ้ต้องล่าไปสันติภาพไงสัญลักษณ์ของสันติภาพจริงอะไรอ๋อ incredible แล้วมันสันติภาพยังไงฮีโร่ผู้พิทักษ์เขากู้โลกเพื่อสันติภาพยอมเมียการยอมเมียเป็นสันติภาพของชีวิตเลยเอาละสันติภาพเอานี่แหละฟันและจอยเดย์อบูบีเอาบูบีอะไรก็ไม่รู้ทำไหมชอบใช่ไหมแล้วมันจังไรตรงที่อะไรรู้ป่ะกูส่งการ์ดไปแล้วอ่ะไอเพลงสวนสยามเพิ่งมาโคตรแย่เลยอ่ะตื่นเล่นอย่างนี้อ่ะ3-2ไปกูไม่รู้อะไรแล้วอ่ะเบอร์สี่ผมเบอร์สี่พี่นัทเบอร์สี่เซียนคนเดียวเบอร์2ครับเบอร์อะไรฮะเบอร์2ครับสันติภาพแอนดี้สันติภาพเทพีสันติภาพโอ้โหเดี๋ยวมึงเป็นคนพูดเองมึงอาจจะโง่2แล้วมึงเลือก4เดี๋ยวนะเทพีเสรีภาพเทพีมันเสรีภาพแต่มึงบอกสันติถ้าผมพูดว่าเสรีภาพมันจะดูง่ายเกินไปเสรีภาพกับสันติภาพไม่เหมือนกันนะและดูการเคาน์เตอร์กับครั้งนี้ของผมแต่ว่ากูได้3ครับผม1 2 3อะไรวะเป็นสีอะไรนะ1 2 3ครับผมโอ้โหใครเบอร์4ครับ3ครับจริงกูบอกแล้วต่อให้กูเคาน์เตอร์ก่อนไอ้สัตว์ใจเย็นเสียมา28เท่าผมแล้วไม่มีใครเลือกอันอื่นไหมอ๋อเมื่อกี้เลือก4กันหมดเลยเหรอใช่โอเคไม่ก็สันติภาพไงมันก็ดูนั่นอยู่แล้วเรียกว่าไพ่กูดีอันนี้ขำยามปะไม่ใช่ผมมา1กูบอกแล้วมันตีความให้คนเรื่องของมันใช่กูบอกเลยว่ารูปกวนเดือดทุกรูปเล่นไปไม่ถูกเลยเดือดทุกรูปไม่เท่าไหร่ฟีดอยู่นานวะไม่แล้วประเด็นคือแม่งแบบเดี๋ยวแม่งร่มเย็นเดี๋ยวแม่งสันติภาพมีกิมโอ้โหรัวเป็นเพื่อนเราด้วยมาแล้วคนอัพแตกสุดมาแล้วอะไรวิกกี้คะแนนไม่ยอมขยับเลยมีแต่สันติภาพมีแต่ความร่มเย็นพี่อามเอาอะอะไรเอาเชี่ยเอาแล้วไอ้สัตว์โทรมาแล้วกูคนไปยังกูคนไปยังไงเอามาโอ้ลูกแต่ละคนในบ้านยุคเกมนี้ทิ้งเถอะไอ้บอร์ดเกมเนี่ยไอ้เหี้ยใครเรียกมาวะเอามันคือนักเล่าเรื่องมึงเล่ากันยังไงเนี่ยเอาไม่ผิดอะไรวะเนี่ยมึงเล่าเรื่องอะไรกันวะเนี่ยเอาก็เหมือนแบบตกใจหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราจึงได้ภาพแบบนี้ออกมาเอาอยู่ข้างล่างหรอกเหรอเอาอยู่ข้างล่างเหรอไอ้นี่เอาอย่างเงี้ยเหรออ๋อนี่ไงมันเหงื่อตกใจเอาแสดงวันนี้ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่อะไรวันนี้อันนี้เหมือนกันปะฟีลลิ่งใช่กันฟีลลิ่งเดียวกันปะอันนี้อะไรอ่ะเป็นแบบเหมือนสล็อตแล้วสล็อตแล้วแบบพลาดแล้วอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อะไรวะ อะไรวะเอาหรออะไรวะสงสารไอโม่เดี๋ยวสงสารไอโม่เยี่ยมวิเคราะห์อะไรไม่ได้เพราะคนมีตรรกะเล่นมาเยอะคิดอะไรไม่ออกอันนี้นะกูเล่นไอ้Dixitกูเล่นมาก็หลายวงวงนี้เยอะสุดเลยก็ฝึกไอ้มึงเล่นภาษาเทพกันเหรอกูได้ละกูรู้สึกว่าเนี่ยแหละเอาสุดละอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ย3คนนำเนี่ยมีสิทธิ์ถ้าผมกับเซียนชนะทายถูกก็คือชนะเลยกูเดาแล้วกันดิแต่เราบ้าแต่เราบ้าอะไรเงี้ยเทพดาพอดเคมอ่ะคือกูชอบไปเยอะไอ้นี่มันเล่นเยอะแก๊งก็เล่นเยอะแล้วกูชอบตรงที่มันชมว่าไอ้แก๊งนี่บ้าเลยแล้วเรื่องนี่เป็นเรื่องอะไรเดามาถูกเลยอยากรู้ว่า3 2 1เอาโดลี่เลือก1ผมกับพี่นัทเลือก3แล้วก็เซียนเลือก3ครับเฮ้ยเชียต้องมีคนชนะนอกจากถ้าเกิดไอโม่เราเลือกของไอโม่เอาเบอร์3ครับผมเอาเฮ้ยอย่างน้อยๆรอบนี้กูเลือกถูกผมเอาเบอร์2กูก็เอาอยู่5เอารอไงเอารอเบอร์5ของผมไม่มีใบไปไม่รู้จะเอาไหนยิ่งหอยโบ้ยิ่งหนักเลยไปไม่ถูกเลยคือแต่ด้วยความเป็นพี่อาร์มอ่ะแล้วจากตาที่แล้วกูแค้นเขาอ่ะเอาแม่งต้องกดส้นตีนจัดแล้วดูหน้ามันดิเอาของพี่อาร์มคือออกข้างนอกใช่ไหมดูไม่ใช่เอาดูสีหน้าเขาดูสีหน้าเขาง่ายๆหน้ามันกูเอานั่นเลยใช่ไหมพี่โมใช่เฮ้ยกูเลือกโชว์รอบนี้กูเลือกโชว์กูเลือกกูเฮ้ยพี่โมตามมาเป็น3คะแนนนะกูใครอีกให้ผมเลือกกู3คะแนน3คะแนนหน้านำผมบอกนี้ป่ะ3คะแนนได้30เฮ้ยผมก็ชนะโอเคว่าไม่มันสรุปคะแนนนะครับผมคนชนะเป็นเซียวต่อกับพี่นัทโดลี่อยู่ที่28คะแนนครับผมสุดท้ายเราก็ลาพากันมาเห็นไหมด้วยความนี่ผมของพี่อาร์จะเป็น26และของพี่โม่19คะแนนตามมาติดๆแล้วเมื่อกี้ใครเลือกอันไหนที่ฉีกกระสามาเมื่อหนึ่งของใครของผมอ๋อวินัยก็เข้าอยู่ดีโอเคกูผิดเองที่กูไม่ยอมหยิบใบนี้ขึ้นมาดูตรงๆเพราะกูรู้สึกว่าอันเนี้ยผมเห็นเป็นอะไรรู้ป่ะในมุมที่ผมเห็นเนี่ยผมรู้ว่ามันห้อยอยู่อ๋อไม่ผมอะดูจากปากมันกำลังคิดว่าอาร์มันเน้นกดตีไงเอาตายอาร์รายการเลยเอาไม่ไหวแล้วคนไม่ไหวอีกคนไม่ไหวแล้ว1รายการเลยเอาโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับนัดบอร์ดของเรานะครับก็จะมากันทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เตือนด้วยนะครับเพื่อใครชอบนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกเรามีสมาชิกด้วยเมมเบอร์ด้วยนะครับสมัคร50 บาทนะครับสบายๆกับอีกอันนึงคือ300 บาทเลยแบบว่ามีไลฟ์สดพิเศษด้วยนะครับเรียกว่า30 บวกนะครับไม่มี18 บวก30 บวกอัพเท่านั้นเลยนะครับโอเคฝากด้วยกันละกันสมัครว่าจะรู้สึกเอ้าพอเข้ามาแล้วเอ้าไปสวัสดีครับเอ้าไอ้นี่ไปไม่เอาอะไรนะเอ้า